สวัสดีค่ะฟูฟูค่ะเป็นคนเชียงใหม่เจ้าพอจบมหาลัยก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้งานเป็นเลขาค่ะParle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Parle-moi des mots. Tout ça, tout ça, tout ça. Donne-moi des ailes du chocolat. Un ton café. Du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel du bout de tes doigts.ถึงออฟฟิศตั้งแต่7โมงเช้ากว่าจะเลิกงานก็3ทุ่มแล้วค่ะงานหนักมากค่ะแต่เงินเดือนแค่เนี้ยก็เข้าใจนะว่าวุฒิปริญญาตรีมันก็แค่เนี้ยแหละแต่ไหนจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ต้องส่งน้องเรียนอีกตั้ง4คนไม่ไหวอะค่ะวันหนึ่งตอนกลับห้องพักก็เห็นมีผู้ชายแอบเดินตามมาตอนแรกก็กลัวนะคะว่าเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าแต่พอได้รู้สึกดีกันเลยอะParle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma. Et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. แต่สรุปไม่ใช่ค่ะเขาให้นามบัตรเราแล้วบอกให้เราไปเทสหน้ากล้องเห็นบอกว่าจะไปถ่ายแบบลงปกนิตยสารอะไรเงี้ยแหละค่ะไอเราก็ดีใจสิคะแหมนี่มันจะได้เป็นดาราก็เลยตอบตกลงไปแต่พอถึงวันถ่ายเขาก็ให้เราลองชุดนู่นชุดนี่ต่อไปแต่พอถึงชุดสุดท้ายโอเคต่อไปชุดวันเกิดนะจ๊ะชุดอะไรนะคะเอ้าแกว่าไงแกว่าไงฮะฮะจะบ้าเหรอจะให้เราแก้ผ้ามันทำไม่ได้หรอกค่ะพ่อหนูบอกทำไม่ได้เขาก็ไปหยิบสัญญามาให้หนูดูว้ายตายหนูลืมไปว่าหนูเซ็นไปแล้วด้วยแต่หนูมั่นใจนะคะว่าในสัญญามันไม่ได้ระบุให้หนูมาถ่ายโน้ตแล้วที่หนูจะทำยังไงดีล่ะคะปุดช้าหากว่าเราได้พลั้งเผลอเซ็นสัญญาใดๆไปโดยที่ไม่ได้อ่านให้รอบคอบเสียก่อนหรือว่าในสัญญาไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วแล้วเราก็ได้ทำผิดสัญญาไปคู่สัญญาจะเอาผิดกับเราได้หรือไม่เจ๊ปล่อยให้คิดเป็นครู่หนึ่งนะคะหรือเจ๊กลับมาค่ะมาถามกันตรงๆตอบกันตรงๆ